ส่วนพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลยืนยันนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้มีหนึ่งคำที่ฉันคิดว่านี่คือความจริงของการเมืองคุณอนุทินบอกว่าสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยเรียกว่า in the name of the game แปลว่าอะไรอ่ะนี่คือเกมการเมืองชัดเจนเป็นเกมการเมืองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้นี่คือเกมการเมืองว่ากันไปตามเกมการเมืองค่ะคุณอนุทินเนี่ยบอกเลยว่าไอ้เรื่องของความเห็นเรื่องกฎหมายไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ใช่ความขัดแย้งครับเพราะแต่ละพรรคแต่ละฝ่ายมันก็มีความเห็นที่แตกต่างกันได้เนี่ยนะคะแล้วก็นักข่าวเราบอกอ้าวแต่ก่อนหน้านี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์เองไม่ใช่หรอคะที่บอกว่าหลังจากนี้ก็ไม่ต้องเกรงใจอะไรกันแล้วคุณอนุทินก็บอกไม่ได้มีนัยยะอะไรซะหน่อยที่พูดไปอย่างนั้นนะคะแล้วก็ยังบอกด้วยว่านักข่าวเลยถามว่าแล้วถ้ากฎหมายกัญชาไม่ผ่านวาระ3เนี่ยภูมิใจไทยจะถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลหรือเปล่าแกก็บอกว่าจะไปถอนอะไรเราจะเลือกตั้งแล้วไม่ใช่หรือไม่ได้คิดถึงตรงนั้นถ้าวาระ3ไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของสภานะคะแล้วก็บอกสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรแล้วก็ไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้ทะเลาะและทะเลาะเรื่องส่วนตัวโตๆกันป่านนี้แล้วต่างคนต่างทำงานเกมการเมืองก็ว่ากันไปตามเกมค่ะไปฟังเสียงคุณอนุทินค่ะความเห็นไม่ตรงกันในสภามันก็เป็นเรื่องของแต่ละพรรคอยู่แล้วนะครับอย่าไปเรียกว่าเป็นความขัดแย้งเลยนะเราแล้วตอนเช้าเราก็ไม่เห็นด้วยกับอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้ตอนเช้าพูดผิดกยศของพรรคประชาธิปัตย์มีดอกเบี้ยของพรรคพลังประชารัฐมีดอกเบี้ยพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยไม่มีดอกเบี้ยทีนี้ไม่เห็นบอกขัดแย้งมันต่างคนต่างมีความคิดที่ต่างกันก็เป็นเอกสิทธิ์นะครับก็เคารพกติกาใช่ไหมในส่วนของพรบกัญชาเขาบอกให้ไปทบทวนเสียงส่วนใหญ่ออกมาอย่างนั้นก็ต้องเคารพกติกาไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรยังไงก็ทางหัวหน้าพรรคได้คุยกันไหมคะยังไม่ได้คุยหัวหน้าพรรคก็ไม่เคยคุยส่วนใหญ่มันก็มีวิปมีอะไรอยู่ก็คุยผ่านวิปไปประเด็นนั่นแหละก็อย่างที่บอกแหละครับมันก็เป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรก็ว่ากันไปเราก็ต้องเคารพจะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเหตุผลเรื่องอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเสียงมันออกมาแบบนั้นก็ต้องเคารพแบบนั้นกรรมาธิการก็ไปพิจารณานำเสนอเข้ามาใหม่ในช่วงเปิดสภาสมัยต่อไปใช่ไหมนี่อย่าไปคิดดีว่าคนละทีสองทีไม่ใช่มันก็มองแต่ไม่ใช่ว่าเอ้ยเดี๋ยวคราวที่แล้วเขาคว่ำเราเที่ยวหน้าเราคว่ำเขาไม่ใช่อะไรเป็นประโยชน์กับประชาชนเราเห็นด้วยหมดกฎหมายอะไรก็ตามถ้าไม่เห็นด้วยก็หมายว่าต้องมีผลที่ไม่ดีกับนะในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะอย่างเช่นกยศเราก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเรื่องการศึกษาก็จะไปถอนอะไรล่ะครับจะเลือกตั้งอยู่แล้วไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ได้คิดถึงตรงนั้นหรอกครับวาระ3ไม่ผ่านก็เป็นเรื่องของสภาก็แสดงว่าที่มาบอกว่าอยากจะให้มีนะที่พรรคอื่นๆยกเว้นพรรคภูมิใจไทยนะที่บอกอยากจะให้มีกฎหมายมาคุมกัญชาอยากจะให้มีความละเอียดรอบคอบก็แสดงว่าพูดไปก็ไม่ได้ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนี่มันภาษาฝรั่งเขาบอก in the name of the game นี่คือเกมการเมืองก็ว่ากันไปเกมการเมืองเราไม่ได้มีอะไรที่มันทะเลาะกันในเรื่องของส่วนตัวโตกันป่านนี้แล้วเราต่างคนต่างทำงานมันก็ต้องมองหลายๆอย่างนะพรรคภูมิใจไทยคิดนโยบายอะไรต้องทำได้ก่อนเพราะเราบอกว่าเราเป็นพรรคพูดแล้วทำพรรคปฏิบัติการเพราะฉะนั้นการที่จะผลักดันนโยบายอะไรออกมาคือต้องทำได้แล้วก็เราก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราทำได้ทั้งหลายอย่างนะครับนะครับคือเรื่องพรรคร่วมรัฐบาลจะถอนตัวอย่างคุณอนุทินก็บอกมันเหลืออีกไม่กี่เท่าไหร่แล้วนะครับคือตอนนี้ไม่มีใครอยากจะไปลงเลือกตั้งในฐานะที่ไม่ได้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลไม่ได้มีตำแหน่งแม้จะรักษาการอะไรก็ตามทีเถอะนะครับก็เวลาที่เหลืออยู่แต่ละคนแต่ละพรรคก็จะต้อง
แทนที่จะคิดเรื่องถอนตัวใช่ไหมต้องใช้ให้อย่างคุ้มค่าอ๋อก็ต้องสร้างผลงานต้องทำโครงการอะไรที่มันเกิดประโยชน์ประชาชนได้ประโยชน์พอประชาชนได้ประโยชน์คนก็โอ้คนนี้ทำงานดีกระทรวงนี้ทำงานเก่งพรรคนั้นพรรคนี้อะไรเงี้ยเขาจะได้ไปหาเสียงได้ว่ากันตรงๆนะถ้ามัวแต่ไปงอนโอ้เธอมาไม่ยอมล้มกฎหมายฉันงอนฉันออกจากครม.ดีกว่าในปิ้งปลาประชดแมวนะแมวอ้วนเลยนะค่ะยากค่ะยากถ้าหากว่าจะถอนตัวในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ